สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผมก็ขับไปถูกกับผมในวันเกิดการเกมในประเทศอะไรครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่ Gbot ในโหมด Scary Map กันอีกครั้งนึงนะครับผมโอ้โหหลังจากที่เราไม่ได้เล่นแมปผีกันมาอย่างยาวนานนะผมเล่นในครั้งนี้นะครับเราก็จะกลับมาทำโปรเจกต์ล่าท้าผีกันอีกครั้งนึงนะครับผมกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมจะสยองขวัญแค่ไหนครับผมยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นกดไลค์กันก่อนนะครับผมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยไปหลอนพร้อมกันนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปล่าท้าผีนะครับผมขอเสียงแขกรับเชิญหน่อยครับผมใครฟังทันบ้างไหมครับใครฟังทันช่วยแปลผมหน่อยครับใต้คอมเมนต์เลยครับผมใครที่ฟังทันทิ้งเขาไปแน่ผมเลยนะครับโอเคฮะแล้ววันนี้นะเราก็มาอยู่นะสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรบ้างผมเดี๋ยวนะโทรศัพท์นี่คุณนั่นโทรศัพท์คุณหรือเปล่าเอ๊ะนั่นโทรศัพท์ใครผมพบว่าผมไม่ได้เอาโทรศัพท์มาได้เดี๋ยวต้องรู้สึกว่าเหมือนมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆโอเคมันเกิดมาขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับทุกผู้ชมครับใช่ไหมครับคุณโอครับไปครับผมก็ถ้าใจเย็นคุณนี่เขาไปเล่นกล้องเหลือเกินแหมกลัวไม่ได้ออกกล้องนะครับเอ๊ะจะว่าไปคุณโอได้เปิดไฟฉายเปิดไอ้เฮ้ยคุณโอครับคุณโอครับตั้งสติเรามาเล่นแมปผีไม่ได้มาฆ่ากันโอเคก็มาต่อกันเลยนะครับกับการเล่นแมปผีกันอีกครั้งนึงครับผมอันนี้ถือว่าเป็นแมปผีจริงๆนะครับผมส่วนมีท่านผู้ชมสงสัยว่าไอ้แมปที่แล้วไอ้แมปลิฟต์นั่นน่ะมันทำไมถึงไม่ใช่แมปผีก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้มีแค่ผีกับความสยองขวัญอย่างเดียวมันมีอะไรมากมายแต่อันนี้แมปผีล้วนๆครับผมนะฮะใครที่รอว่าอยากจะเจอผีเต็มๆอะไรอย่างนี้อยากให้เราแบบกรี๊ดกันลั่นคลิปเลยได้ดูแน่นอนครับโอเคครับไปเริ่มรับชมกันได้เลยครับโอเคครับคุณโอครับพร้อมไหมครับงั้นเราไปกันเลยเปิดตู้โอครับ What the มีรอยเลือดครับคุณโอครับมีรอยเลือดโอเคตากล้องนำเด็กเราจะค่อยๆเดินไปนะครับผมเราจะไม่รีบครับเพื่อความได้บรรยากาศนะครับคุณโอ๊กตามหลังมาเลยครับผมอย่าออกห่างครับผมรู้สึกกลัวนะครับโอเคเฮ้ยใจเย็นหนาวก็ไม่มีอะไรดีวะไอ้ทำไมประตูเป็นไงสีแปลกๆมันเหมือนเป็นป้ายอะไรสักอย่างเดี๋ยวเฮ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยท่าวิ่งเราแปลกๆคุณโอ๊กครับมันมาอีกแล้วลิฟต์ฮะคุณเอ้าคุณโอ๊กลิฟมันมาอีกแล้วอุ้ยอย่าเล่นอย่างนี้นะเฮ้ยไม่เอาลิฟหันสานะเฮ้ยทำไมกูต้องมาเจอลิฟอีกวะเนี่ยยังหลอนกับลิฟนั้นไม่หายเลยอีเวนเอ้ยกูโดนเดี๋ยวรู้สึกว่าลิฟจะค้างโอเคครับมันแค่มาส่งเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยอ้าวชิบหายลิฟบัคโดนมาโอ้ว้าวดูครับท่านผู้ชมว้าวดูนะสิฮะโอ้สุดยอดไปเลยโอ้นั่นโอ้แม่สาวน้อยให้ตายสิเธอมานอนอะไรตรงนี้ว้าวไม่จะเชื่อเลยโอ้ยารันิกาโอ้ยารันิกาโอ้ยารันิกาผมว่าเราไล่สาระกันมากๆแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะไปฉายไปแอร์ตะเกียงเปิดเฮ้ยโปลิสกรอกช่วยบวกไหมโชว์มึงมาจากไหนไอ้โปลิสมาจากไหนโอ้ยโอ้ยวิ่งแรงเอาเดี๋ยวมันตีมึงตายได้ยังไงวะฮะโอ้คุณรอครับเพราะว่าคุณบินมาเลยดีกว่าครับซูเปอร์แมนบินมาเลยลิฟต์แม่งค้างโอเคเฮ้ยตกใจนึกว่าศพลอยอ่ะเอ้ยมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ไปแล้วโอ้โหผมเกลียดชี้แคบๆคุณโอ๊กอยากลองของไหมครับโอ้โหตาก้มอยู่เฮ้ยเอาใจผู้ชมหน่อยอ๋อเหรอเอาใจผู้ชมแหมไม่สงสารผมเลยเดี๋ยวนะกูโดนไอ้เหี้ยนี่ทำกูตกใจเราต้องสั่งสอนไอ้ห่าเอ้ยกูว่าเอ้ย
รู้สึกว่าจะมีความแปลกใหม่นะครับคุณโรครับตามหลังผมมาเลยครับผมตามมาติดๆเลยเราจะค่อยๆเดินไปเราจะถือตะเกียงไว้นะฮะเราจะไม่ใช่อู้เดินซินประตูนี้จะมีอะไรประตูไอเดินเฉยกดแอนติเนตครับผมเปิดประตูเฮ้ยคุณโรคุณโรรีบไปเร็วคุณโรไปเร็วคุณโรวิ่งวิ่งคุณโรวิ่งคุณโรวิ่งเออมาเร็วมาเร็วขึ้นรถไฟเร็วขึ้นรถไฟเออนี่เราจะไปไหนอ๋อนี่ถึงชานชาลาแล้วอ้าวสวัสดีครับคุณดีอ้าวเราไม่ลงสถานีนี้เหรออ๋อลงดิครับอ๋อโอเค I can't leave without Lamar Now where did เดี๋ยวนะทำไมเสียงเหมือนด็อกเตอร์เชี่ยเลยวะเนี่ยคืออะไรคือมึงจะนั่งคือมึงนั่งดีๆไม่ได้หรอครับคุณพี่นั่งดีๆโอ้ชิบหายแล้วกูความน่ากลัวไปไหนหมดอ่ะโอเคนี่แหละความร้อนอยู่ตรงนี้ละโอเคอู้And please tell Dr. Vance that Colonel Cabbage regrets not having been able to rescue him in person. Oh, ใครพูดอ่ะไอ้นี่เหรอ นั่นแหละ อ๋อ แล้วมันไม่มีซับกูเลยงงเลยนี่มันพูดเลย อ่ะ เปิดประตูครับคุณโอ๊คครับเปิดประตูลิฟต์อีกแล้ว ทำไมชีวิตกูต้องมาจมอยู่กับลิฟต์นี่อีกแล้ว โอ้ อ้าว เฮ้ย เฮ้ย ทะลุเหรอ อ้าว เฮ้ย อย่าบอกนะว่าเราต้องเดิน เอ้ย เดี๋ยวเข้าลิฟต์เออเข้าลิฟต์ โอ้ เสียงทาจารบีบ้างนะไอ้ห่าเสียงสนิมเอ้ยว้าวเฮ้ยชี้อะไรเนี่ยไอ้ห่ามึงทำกูตกใจหลายรอบแล้วมันตายมันก็เหมือนโอ้ยโอเคป้าเปิดเลยโอ้ยทางยาวคุณโอ๊กเอามั่งไหมเอาไปผู้ชมโอ้ยทำไมเช็ดพอท่านผู้ชมขอมานิดกูนี่แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะใช่กูว่ามันกับหัวกูว่าทำไมแปลกๆพื้นที่กับหัวนะฮะข้างหน้าคืออะไรเอ่ยโอเคเปิดไฟสูงด้วยจีจีแมนจีแมนไปไหนแล้วโอ้โหสนิมเขื่อนเลยวะในประตูเนี่ยอุ้ยขาวอ่ะเฮ้ยคุณต้องออกไปจากที่นี่มันบอกว่าคุณต้องออกไปจากที่นี่อาจารย์ได้คำขอเลยนะโอ้โหมึงวิ่งไปก่อนใครเลยนะมึงเอ้ยแต่ท่าวิ่งน่ารักมากเอ้ยเราอาจจะต้องไปตรงนู้นแล้วคุณโอ้โหดูท่าวิ่งมึงลองวิ่งเหมือนกูดิฉันเพราะเราหน้าก็กูนี่นอนเออเนี่ยมันวิ่งแบบมันวิ่งเป็นเหมือนเออดีละมันสมจริงดีโอเคอุ้ยขาวมันจ้าซะเหลือเกินขาวไปโอ้ยโอ้โหดูมองกันแทบไม่ออกอะวิ่งเออเสียงอะไรเอ้ยตะกี้มันอะไรคืออะไรเงียบเฮ้ยดร.บลินมานี่ได้ไงอะไรอ่ะเฮ้ยประตูปิดประตูเอ้าเปิดสิตะกี้อ่านซะอุ้ยชิบหายแล้วกูเอ้าช้าเลยไม่โอ้โหคุณโอ้คุณโอ้รีบขึ้นมาเร็วขึ้นยังไงเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าลิฟต์มันขึ้นได้แค่ครั้งเดียวงั้นก็โนคลิปมาเลยง่ายดีคุณโอ๊คครับรู้สึกว่าเราจะมาอยู่ในห้องพี่สวงแล้วนะครับผมตอนแรกเหมือนได้ยินเสียงใครมันร้องอะไรสักอย่างนึงแล้วก็หายไปแล้วนั่นแหละแค่นี้นะแค่นี้แหละไม่มีแล้วอะไรวะเร็วมากตอนก็น่าจะถ้าที่สังเกตดูก็มันก็มีฉากอยู่แค่นี้แหละน่าจะเป็นแบบเล็กๆอ่ะประมาณว่าไม่ใช่แบบเป็นเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้โอเคมันตกแต่งที่ใหม่เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้ก็แบบสั้นๆได้ใจความนะผมก็ถือว่ามาเพื่อแก้ขัดกับช่วงที่เราแบบไม่ค่อยได้มาแคสScary Map นะครับผมก็ดูกันไปพังๆก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวแมปหน้านะผมจะเป็นแมปอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามทีหลังโอเคครับผมคุณโรอยู่ไหนเอ่ยเราไปปิดรายการกันดีกว่าถ้าก็จบกันไปครับผมสำหรับแมปนี้ครับผมถึงจะเป็นแมปที่สั้นๆครับผมแต่ผมเชื่อเลยว่าเป็นแมปที่ทำให้ใครหลายๆคนนั้นตกใจได้อย่างแน่นอนและบอกเลยว่ามันทำให้ผมกรี๊ดแตกเลยครับผมสำหรับแมปนี้ครับคือแบบไม่ได้กรี๊ดมานานมากคือแบบด้วยความตกใจอะไรประมาณนี้ครับผมคือแบบโอ้โหแคบตกเก้าอี้ครับผมถ้าถามว่าแบบนี้โอเคไหมสำหรับผมผมว่าอาจจะปานกลางครับผมมันไม่ถือว่าแบบชอบมากอะไรขนาดนั้นครับผมมันแค่ทำให้เราตกใจ
มีแค่ความจัมป์สแกร์นะครับผมไม่เน้นเนื้อเรื่องครับผมคือมึงเดินปุ๊บตกใจเดินปุ๊บตกใจผีออกอะไรประมาณนี้ตุ้งแช่อะไรนี้ครับผมแต่ถ้าจะให้ดีผมอยากได้มันเป็นแบบเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับผมจะเป็นเหมือนไอ้ลิผันสานั่นก็ได้ครับผมอะไรอย่างนั้นก็โอเคนะครับใครมีแมปอะไรนะครับน่าสนใจก็ทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวเผื่อผมสนใจก็จะไปโหลดมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันดีแต่ก่อนอื่นเลยครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้กันด้วยนะครับผมเพราะเป็นกำลังใจในการแคสเกมต่อไปแล้วก็ใครอยากจะให้เรามาแคส Gmod แมปผีแบบนี้อีกนะครับผมก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับกดไลค์กันเข้ามานะครับผมยิ่งเยอะเราก็จะยิ่งนะเอามาเล่นเร็วๆนี้ครับผมถ้ากระแสดีนะครับผมเราก็จะมาเล่นภายในเร็วๆนี้โอเคคุณโอ้มีอะไรจะฝากไหมครับผมเพื่ออะไรผมอยากถามเพื่ออะไรครับผมนะ